ครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่บางปะกงนะครับแม่น้ำบางปะกงนั่นเองนะครับแถวบริเวณน่าจะเป็นเขตบางคล้าเนาะนะครับแถวนี้นะครับก็เนื่องจากว่านะครับคลิปนี้ต้องเล่าก่อนเนื่องจากว่านะครับบรรดา FC ทั้งหลายของผมนะครับทางด้านหลังน่าจะเห็นนะนะครับที่ผมมาเช่าเรือตกกุ้งเองนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้ใครยังไม่เคยดูคลิปไปย้อนดูได้นะครับก็สนใจกันนะครับนะ FC ทั้งหลายถามกันมามากเลยนะครับนะต้นอยากไปด้วยอยากไปอีกนะครับก็จริงๆผมก็อยากให้ทุกคนมาแหละแต่ต้องหาคนที่ขับเรือเป็นเพราะผมขับไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหรอทั้งคิวเล็กอ๋อนะครับอ่ะนะครับก็เลยนัดแนะกับ FC นะครับสอบถามดูแล้วมีใครขับเรือเป็นก็ได้มาถึงทีมงานนะครับวันนี้นะครับเรามาทั้งหมด5คนเลยนะนะครับเพราะว่าเรือพี่นิดหน่อยตอนนี้นะครับมี2ลำนะครับมีลำเล็กนะครับลำเล็กลงได้ประมาณ3คนแล้วก็ลำใหญ่ตอนเนี้ยลงได้ประมาณ 5-6 คนเลยลำใหญ่มากๆนะครับผมก็เลยเอาลำใหญ่ออกเลยวันนี้นะครับเรือสวยมากด้วยเรือสวยมากมีหลังคาเสร็จสับพร้อมเลยสะดวกมากนะครับแต่ว่าจะขับยากซะหน่อยเพราะอาจจะไม่คุ้นมือแค่นั้นเองนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาตามล่าหากุ้งแม่น้ำกันดูซิว่าผลงานของทีมเราในวันนี้ FC ทั้งหลายนี่มีทั้งมือใหม่มือเก่าเลยนะ มีหัวท้ายแต่เก่าที่เหลือตรงกลางนี่ใหม่หมดเลยนะครับก็ไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับติดตามชมแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผมโย่หุยงัดโชว์ด้วยเป็นไงหุยอ่ะนะครับเพื่อนๆสำหรับการมาตกกุ้งที่นี่นะนะครับก็อธิบายเรื่องอุปกรณ์สั้นๆนะครับเผื่อเพื่อนๆมือใหม่ที่เข้ามาดูจะได้ทราบนะครับก็ใช้เป็นคันตกกุ้งแบบอ่อนๆนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับมี2แบบนะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สายเอ็นในลอกก็ใช้เล็กๆหน่อยประมาณ10ปอนด์8ปอนด์6ปอนด์ได้หมดนะครับก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับตะกั่วที่ใช้ก็มีอย่างนี้5กรัมใช้ประมาณ50 15ถ้าน้ำแรงมากจะถึง20นะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยเจอนะ20เพราะว่าถ้าน้ำแรงขนาดนั้นกุ้งจะกินยากแล้วนะครับแล้วก็ต่อสายหน้ามายาวประมาณคืบนึงนะครับใช้ตัวเบ็ดประมาณเบอร์2ที่ผมใช้หลักจะเป็นเบอร์2นะครับมีเบอร์1บ้างบางทีแล้วแต่เหยื่อนะครับประมาณนี้นี่คือชุดอุปกรณ์นะและสำหรับเหยื่อนะครับที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีกุ้งฝอยนะครับแล้วก็หัวใจไก่ใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็จะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนี่ผมภูมิใจนำเสนอเลยนี่มาแล้วนี่หรือมันคืออะไรหัวเชื้อตกกุ้งของผมนั่นเองนี่มาแล้วนะครับวิธีการใช้ง่ายมากบอกเลยนี่นะถ้าใช้กับกุ้งฝอยนะเราเทลงไปอย่างนี้เห็นไหมเทไปอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เอาน้ำนะครับน้ำในนี้แหละอุ้ยเยอะไปเยอะไปนิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คนๆเห็นไหมตอนเทเป็นสีหนึ่งพอผสมน้ำจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมคนๆกันนะประมาณนี้นะครับอันนี้มันเหลวไปหน่อยเดี๋ยวเติมหน่อยนะครับไม่เป็นไรได้แล้วนี่ประมาณนี้ให้คนๆหน่อยนะครับก็เอาไว้จุ่มนะครับอย่างนี้คืออย่างนี้ถ้าเป็นสําหรับกุ้งฝอยนะครับเวลาเราเกี่ยวเหยื่อนะโอ้ตกใจถ่ายเรือก็ทําอะไรกันถ้าเป็นกุ้งฝอยนะครับเวลาเราเกี่ยวเหยื่อเนี่ยก็คือเราเกี่ยวจากหางไปหัวนะนี่ปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วเราก็บีบหัวกุ้งออกนะครับให้เห็นมันนะแล้วก็เอาหัวกุ้งนี่แหละครับมาจุ่มหัวเชื้อนะครับจุ่มให้มันติดตัวกุ้งประมาณอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะซึมๆเข้าไปเองนะครับอย่างนี้นี่ก็คือใช้สำหรับกุ้งฝอยนะถ้าสำหรับส่วนของหัวใจไก่นะครับเราก็ใช้หัวเชื้อตัวนี้เทลงไปได้เลยนะครับเพราะหัวใจไก่จะมีความชื้นของในตัวอยู่เขาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ผสมนะครับคนๆเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่ามันแห้งมากเพื่อนๆจะหยดน้ําก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับแต่นี่ก็มีความชื้นประมาณนึงอยู่แล้วแต่ผมว่าอย่างเงี้ยแล้วหมักทิ้งไว้สักครู่นึงแป๊บเดียวเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นมาเกี่ยวเบ็ดตกได้เลยนะครับเดี๋ยวหัวเชื้อเดี๋ยวเจ้าหัวใจไก่เนี่ยมันจะดูดซึมกลิ่นของหัวเชื้อเข้าไปในเนื้อหัวใจไก่ได้เองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเกี่ยวให้ดูนะเห็นไหมหัวเชื้อมันจะไปจับๆอยู่ที่ตัวหัวใจไก่นะครับผมแล้วเราก็เริ่มตกได้เลยนะครับอ่ะโอเคพร้อมลุยครับผมไปอ่ะมาถึงหมายครับตัวแรกพี่กองจัดก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นหางจิ๋วน้อยนะครับเล็กจัดนะปล่อยนะไม่ใช่เป้าหมายแล้วด้วยปล่อยครับถ้าตัวสักครึ่งโลก็ค่อยว่าไปอย่างเอาละใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยวัดเป็นขนาดนั้นตัวใหญ่เว้ยไม่อยู่เหรอตอดปะไม่อยู่อะไรอ่ะ
ะไรเนี่ยไอ้เจ้าทอนไอ้เจ้าทันยกพุ่งเบาๆเลยวัดตะโหเสียตอนนี้เรากำลังมาจอดที่หมายแรกได้ประมาณเกือบชั่วโมงนะเนื่องจากว่าเรามาจอดเซตอุปกรณ์ทำนู่นนี่นั่นกันแล้วก็เริ่มตกกันนะครับก็เริ่มมีจับบ้างแล้วนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลานะเราได้ปลาหางกิ่วเล็กๆอ่ะตัวประมาณ2นิ้วเนี่ยได้ตั้งหลายตัวแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวก็ได้อีกปลาหางกิ่วเล็กนะครับก็กุ้งยังไม่เจอนะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแรงแล้วน้ำมันขุ่นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เจอเรือชาวบ้านเขาก็บอกอยู่ว่าน้ำมันขุ่นอย่างนี้กุ้งจะไม่ค่อยกินนะครับก็จริงอย่างเขาว่าแหละเพราะว่านั่งกันชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่โดนกุ้งทั้งตัวเลยนะครับก็แต่ว่าคุณลุงชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวรอน้ำลงเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับเพราะงั้นเรามีโอกาสวันนี้เรามีโอกาสครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมตัวแรกมาแล้วนะครับเนี่ยชอบมากินตอนปิดกล้องทุกทีเลยนะครับดูแต่ตือตัวดิโอ้โหใหญ่นะครับตัวสวยอยู่นะครับที่ว่าสวยเพราะอะไรรู้ป่ะท้ายเรือเขาตกปลาไม้เอ้ยตกหางกิ่วอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ทำเหยื่อนะตัวนี้นะขออนุญาตนะครับผมมาแล้วครับกุ้งแม่น้ำมาประกงตัวแรกเย้สุดยอดง่ายหงอยกันละสิง่ายบอกแล้วตบเด็กดิถนัดยกไปเถอะเล็กใหญ่ก็เอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับใช่แล้วตัวนี้ใช่ด้วยเฮ้ยสุดยอดเข้ามาในเรือก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกุ้งตัวแรกกันในของพี่ฉ่ำนะครับนี่สวยนี่มืออย่าสั่นดิตื่นเต้นอะไรข้างหน้าเนี่ยตกกุ้งครั้งแรกด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมครั้งแรกด้วยแล้วได้ตัวแรกด้วยนี่กล้ามหลุดเลยจับกุ้งไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรครับนี่ดีใจด้วยนะมากันนะต้นไม่ต้องกลัวนะครับผมสนุกสนานแน่นอนนะครับผมโอเคเรียบร้อยมือใหม่โดนกันแล้วครับโอ้ยกดโอ้ยพี่กล้องถอยหลังให้หน่อยครับพี่กล้องถอยหลังให้หน่อยบังกุ้งใช่โอ้ยใหญ่โอ้ยเนื้อน้ำอุ้ยกินนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวพึ่งนะเพื่อนหน้าพี่ชามไม้ตัวแล้วนะครับกดค้างสวยๆเลยเมื่อกี้ดูหน่อยกินเหยื่ออะไรดูหน่อยหันมาไม่กินหัวใจไก่หัวเชื้อต้นลำลูกกานะครับผมนี่เป็นไงสุดยอดนะครับโอ้หัว2ไม่ได้5นาทีมือใหม่สุดยอดเลยนะครับหมานมากๆนะครับก็รับรองครับเนี่ยมีคนหันเข้าเรือกับผมต่อไปแล้วนะติดใจแน่นอนสภาพนี้นะครับผมพี่ก้องครับสัมภาษณ์นิดนึงครับเป็นไงเห็นน้องๆได้ก็ได้2ตัวละผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีโอกาสใช้หัวเชื้อผมนะหัวเชื้อเนี่ยนะฮะโอกาสได้มากคงจะไม่มีฮะเดี๋ยวผมต้องเอาเบ็ดขึ้นเปลี่ยนเหยื่อใช้หัวเชื้อหัวใจไก่รอดูผลงานครับครับผมอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็ย้ายกันมา 4-5 หมายแล้วนะตอนนี้กุ้งเราก็ได้ทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับผมตัวที่สวย2ตัวนะครับก็จริงๆมันก็จับเยอะจับดีอยู่นะนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแต่มือใหม่มานะครับบางทีก็จะจับจังหวะยกกันไม่ถูกด้วยนะครับบางทียกกันไม่ทันด้วยอะไรด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรสนุกดีนะครับไม่เหงานะครับผมก็เดี๋ยวตามชมดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวมีกุ้งและรับประกันแล้วเดี๋ยวมีเมนูเด็ดให้ดูด้วยนะครับผมโอเคครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็นะครับประมาณ 10:00 นกว่าแล้วนะย้ายกันมา 6-7 หมายนะครับก็ได้กุ้งมาเหมือนเดิมนะ 2-3 ตัวอ้าว3ตัวนะเดี๋ยวนี้เราล่องไปดูหมายตามที่ไต่นะครับเจ้าของเรือเขาได้นำประชี้จุดไว้ให้นะครับก็ไม่รู้จะไปถูกหรือเปล่านะเพราะว่าเขาบอกคร่าวๆประมาณนั้นนะครับเพราะว่ากองหินมันอยู่ใต้น้ำเรามองไม่เห็นนะเดี๋ยวมาตามรุดดูแล้วกันนะครับผมก็ไปเรื่อยๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆเที่ยวชมบรรยากาศแม่น้ำบางประกงแล้วกันน้องวันนี้สนุกนะครับมีกุ้งให้ดูด้วยสุดยอดเลยบรรยากาศดีมากๆนะครับผมเรือไม่รู้โดนอะไรนะคันเบลเลอร์นู่นดูคันงอโกงเลยครับนู่นกระเบนหรือกระสอบแฮะน้ำมันกดจ้าปลาอะไรอ่ะอุ้ยใหญ่นี่วะใหญ่เฮ้ยหน้าบานเลยท้ายเรือเว้ยอุ้ยเฮ้ยปลาม้ามาเฉยเลยดูดิพี่ชามคว้าขึ้นเรือเลยคว้าตัวอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆหมายนี้ก็ได้ปลามา1ตัวนะครับเพื่อนๆถ้ารู้ว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาอะไรนะดูให้ดูดีนะถ้าเป็นปลาม้าน่ะผมว่าเกล็ดมันน่าจะละเอียดกว่านี้นะแต่ดูนี่เกล็ดมันออกหยาบนะครับเลยไม่มั่นใจว่าเป็นม้าหรือกิ่วเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าปลาอะไรนี่ตัวนี้ผลงานจากณตั้มท้ายเรือครับนี่ชวนมาตกกุ้งตกแต่ปลาวันเนี้ยปรากฏล้วนๆขยงก็มีโอเคครับตามชมต่อว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่านะครับผมอุ๊ยท้ายเรือเขาบันเทิงกันมากเลยตอนนี้นะฮะดูหน่วยหมดเลยครับตอนนี้ด่วนอ่า
ทั้งปลาขยงทั้งกุ้งทั้งอะไรให้ผมเป็นพยานโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วเวลาเดินไวมากนะครับก็ย้ายกันมาไม่รู้กี่สิบหมายเลยนะนะครับยกกันสนุกสนานทุกหมายนะแต่มันได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรบันเทิงนะครับผมก็ทุกคนมีแฮปปี้มีความสุขแต่เห็นทุกคนยิ้มได้ผมก็โอเคละนะครับพาเพื่อนพาเอฟซีมาเที่ยวอะไรนะเฮ้ยมาไงวะน่ะเฮ้ยมาไงน่ะตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้แหละท่าเมื่อกี้แหละหน้าวัดอะนะเฮ้อ๋อนะครับได้รู้สึกจะปาตะกับไหมใช่ไหมใช่ใช่ไม่รู้จักไม่ไม่ไม่ตะกับก็สลิดหินเอ้ยไม่ใช่สลิดหินปะตอนน่าจะเป็นปาตะกับอืมอืมตัวสวยนะครับน่ะอร่อยแล้วแต่ว่าหนามมีพิษนะครับระวังนะกระโดงมีพิษอ่ะสำหรับหมายนี้เราก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ลมลมนะเราเลือกลมลมเน้นลมลมไว้ก่อนนะสบายสบายไม่ซีเรียสนะครับกุ้งก็มีทั่วไปแหละนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวตามชมขอโทษขอโทษเพื่อนๆอย่าว่ากันผมมาถึงหย่อนปุ๊บกินเลยลงปุ๊บกุ้งตัวเบลเลอร์เลยใช่ไหมลุ้น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 เลยว่ะลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหจวดน้อยจวดน้อยคอยรักโอเคนะเพื่อนๆมองเห็นไหมตะคุ่มตะคุ่มอยู่หลังคุ้มไม้เรือสองลำนะครับเรือตกกุ้งชาวบ้านนะครับก็ไม่รู้เมื่อกี้ตะโกนถามมาบอกยังไม่ได้สักตัวเลยนะวันนี้กุ้งไม่ค่อยกินนะครับไม่รู้น้าแกหลอกหรือเปล่านะ นะครับผมแต่ก็มีเรือชาวบ้านมาตกอยู่แถวนี้นะครับก็โอเคอยู่นะครับวันนี้เราขึ้นมาหมายใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวตามชมต่ออู้อะไรอู้อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วกิ่วแน่นอนโดนแล้วครับโดนแล้วนะครับผมเองเอ้ยโอ้ยงามตัวโลครับโดนแล้วครับมีไงอุ้ยผมบอกเลยวันนี้ผมตกคัดซ้ายใหญ่ๆไม่เอาลาเกตจะโหดเลยอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมนี่ไม้ตัวแล้วกินคันแทบพุ่งเลยนะครับแล้วดูตัวดิอุ้ยกำลังสวยกำลังสวยนี่ตัวขนาดนี้เหมาะกับเมนูวันนี้มากๆครับไม่ต้องกลัวสุดยอดตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแล้วนะนะครับก็ขยับกันมาเรื่อยๆนะนะครับก็ยังไม่มีผลงานเพิ่มเลยนะแล้วแต่ทำเลสวยทุกที่ทำเลสวยทุกที่วิวก็สวยทุกที่เหมือนกันดูฮะเห็นไหมนี่บรรยากาศแม่น้ำบางประกงนะครับผมก็เดี๋ยวโพเพละเดี๋ยวได้เวลาละนะครับเดี๋ยวทำแบบข้าวกินกันดีกว่าสักแป๊บนึงนะครับผมอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งนะครับเกือบ5โมงนะก็นะฮะยังไม่กลับกันนะเดี๋ยวนั่งเล่นชมบรรยากาศยามเย็นกันก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่สัญญากันไว้นะครับเดี๋ยวลองทำเมนูสักเมนูหนึ่งนะกินกันบนเรือดีกว่าเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาตามชมดูซิว่าจะเป็นเมนูอะไรครับผมโอ้โหมาพอดีเลยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ5คน4ตัวที่มาอีกตัวพอดีเลยครับอ่ะกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับนี่น้าฉ่ำจัดมาอีกแล้ว1ตัวนี่ตัวสวยเลยชวนหน้าหน่อยชวนหน้าหน่อยชวนหน้าโอ้โหแจ๋วเลยครบคนเลยอ่ะส่งมาเลยงั้นส่งมาเลยส่งมาเลยครับพี่น้องประชาชนโอเคนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับกุ้งเราได้ไปน้อยไปนิดนึงนะแต่ก็5ตัวพอดีคนเลยสุดยอดตัวเล็กเราเอาไปทำเหยื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมนูวันนี้จะเป็นกุ้งทอดเนยกระเทียมนะครับหอมมากๆผมบอกเลยกลิ่นเนยนี่แบบโอ้ยฟุ้งสุดๆนะครับหอมไปยันฝั่งนู้นเนี่ยนะชาวบ้านฝั่งนู้นก็เปิดหน้าต่างมาดูเลยคิดดูแล้วกันนะครับไม่รู้ใครทำอะไรหอมมากเขาว่านะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะนะครับได้เวลาชิมแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันถึงเวลาที่ทุกท่านลอยคอแฮ่รอคอยแล้วครับผมนี่เดี๋ยวขอเป็นนี่เลยแล้วกันนะวันนี้เราตกได้ตัวเล็กเรากินตัวเล็กแล้วกันเนาะประมาณนี้หูกระเทียมร่วงกลาวเลยอ่ะหูดูกุ้งนี่ดูกุ้งไงอืมทอดมาเหลืองอลามเลยเป็นไงนะครับแล้วคลุกกับเนยกระเทียมสุดยอดดูนี่ดูนี่เป็นไงกุ้งสดอุ้ยเลี้ยงมาจานมาสุดยอดนี่เดี๋ยวแกะให้ดูเนื้อเปิดมากินได้ไหมเนี่ยกินได้
กรอบกรอบอยู่แต่แข็งไม่นิดนึงโอเคอยู่เราไม่มีน้ำจิ้มมาด้วยนะแต่ไม่จำเป็นอ่ะของอร่อยไม่จำเป็นต้องจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมบอกเลยสุดยอดนี่ดูนี่เนื้อกุ้งสดๆเด้งๆเลยเด้งๆเลยนี่ไงเด้งๆเด้งๆนี่ไงชมเลยชมสดกรอบหวานหอมมันเนยกระเทียมเค็มประเด็มประเด็มเค็มต้องแก่ด้วยแหละสงสัยสุดยอดเวลาของความอร่อยกุ้งสดๆและกุ้งเป็นๆกุ้งแม่น้ำมาเช้าครับเรามาลองกันครับเห็นความสดโอ้โหกรอบกระเด้งเห็นแล้วก็จะกระเด้งเข้าตาไหมน่ะพี่น้องครับมันไม่ธรรมดาเลยนะฮะเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่กินสดสดกินบนเรือฮะกลางแม่น้ำด้วยนะครับกลางแม่น้ำเลยวิวแม่น้ำเลยนะครับโหพี่น้องครับชม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 เรากินพร้อมกันเลยนะครับแนะนำเดี๋ยวจิ้มกระเทียมหน่อยจิ้มกระเทียมหน่อยครับแนะนำโอเคนั่นแหละสามสองหนึ่งแอคชั่นสุดยอดบอกคำเดียวสุดยอดครับจิ้มกระเทียมหน่อยจิ้มกระเทียมหน่อยกินกระเทียมเปล่าจิ้มไปเยอะกระเทียมอร่อยไปลุยปากเลยดิแล้วยกมือนี่ป้องอุ้ยตาเป็นประกายเลยสุดยอดมาแล้วครับทีมงานท้ายเรือนี่คนนี้ MVP ของเรานะครับผู้เล่นทรงคุณค่าตกกุ้งได้มากกว่าเพื่อน3ตัวนะครับผมต้องกินตัวใหญ่สุดต้องกินตัวใหญ่สุดยกให้เลยครับผมจัดเลยครับผมนี่พี่ฉ่ำของเราเนี่ยไงตัวใหญ่ที่ตกได้เองด้วยมั้งเนี่ยใช่มั้ยโอ้โหตกเองกินเองนักเลงพอนี่เป็นไงช้าๆช้าๆช้าๆโอ้โหดูกุ้งดูกุ้งใครดูเทปนี้ตอนดึกๆนะครับขออภัยด้วยนะครับผมลุกไปต้มมาม่ากินได้เลยนะครับผมเนี่ยครับความสุขของ FC ผมนะครับผมมาตกปลาด้วยกันนี่ทำให้กินด้วยเป็นไงลงทุนนะครับสดๆจิ้มเยอะๆกระเทียมจิ้มเยอะเอ้ยกระเทียมอร่อยเอ้ยใส่เข้าไปโอ้ยเป็นไงครับคนสุดท้ายครับนี่นายท้ายเรือของเราตกกุ้งไม่ได้แต่ได้กินกุ้งเว้ยเฮ้ยขิงหน่อยขิงหน่อยอุ้ยมันกุ้งมันฮะหูยีโอ้โหมีคนมีกินว่าเดี๋ยวหัวเราไว้ให้นะต้นดูปลาเป็นทั้งเปลือกด้วยยอดครับเป็นไงบรรยายรสชาติหน่อยสุดครับสุดหอมเลยนี่เอาแล้วครับเอาแล้วค่อยๆๆทานค่อยๆเลี้ยงขึ้นมาลูกเฮ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยดีพี่ครับโอ้ยน้องทันลองตั้งแต่เช้าตามหาจนเจอของตัวเองได้แล้วครับผมนี่ยกมาไม่อย่างสวยอย่างสวยอย่าบังหน้าเนี่ยสุดยอดสุดยอดนะครับเป็นไงครับกุ้งตัวแรกของแม่น้ำเลยใช่ไหมครับสุดยอดไหมยกกุ้งโชว์หน่อยยกกุ้งใจว่านี่ผลงานตัวเองเลยเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดดูตัวกุ้งนะดูตัวกุ้งนี่โอ้โหเจ๋งไหนที่สุดน้ำคันผมก็รอดนะครับผมนี่ประเภท4ตัวโลนี่สวยสวยสวยโอเคพี่ก้องกุ้งกินแล้วคันเนี้ยกระตุกเนี่ยคันสีส้มเนี่ยเออเดี๋ยวใจเย็นเกี่ยวอะไรไปน่ะเฮ้ยอย่ามาโดนคันนี้ดิแหมปลาฮอตอยู่น่ะปลาเหรอโหมาแกว่งมาเลยอ่ะได้เปล่าดูที่ปลาอะไร
ข้าท้องเรือแล้วเออค่อยเลี้ยงมาเฮ้ยกุ้งกุ้งเอ้ยกุ้งพี่กุ้งมาแล้วมาแล้วเออเหลือใครวะตายแล้วเอาเลยนี่เออโอ้ยทำไมไม่กดเลยครับเหมือนตาเลยแล้วดูสภาพเขาตกนะเขาทั้งถ่ายรูปไม่ได้สนใจอะไรเลยเร็ว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 เน่าเลยทีนี้ท้ายเรือเน่าเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้พี่ก้องอ่ะพี่ก้องครับบรรยายหน่อยครับเป็นไงครับความรู้สึกเออชิวๆครับมันชิวๆฮะมันตกยากไหมกุ้งเออโถสบายมากครับผมไม่อยากจะคุยนะโอ้มันชิวๆมากนะที่ผมบอกก่อนนะเนี่ยถ้าไม่ได้หัวเชื้อของต้นลำลูกกานะไม่กินจัดขนาดนี้นะฮะเนี่ยโอ้โหสุดยอดตัวเล็กตัวใหญ่นับหนึ่งครับครับผมสุดยอดนะครับเต้งาน FC ผมได้กันทั้งทีมเลยครับนะโอเคครับผมเหลือคนเดียวนะครับผมอะไรวะโอ้โหดับโมเอ้ยนี่คุยอะไรกันอะไรวะ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 โอ้โหอะไรวะอะไรวะโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากสุดยอดสุดยอดนะครับเต้ไม้หนึ่งครับผมอ่ะมืดแล้วนะครับผมก็กำลังมัดเบ็ดผูกเบ็ดอยู่นะครับไม่ได้เปิดกล้องไว้ให้นะครับนี่นะชามจันไม้ตัวแล้วครับนี่แรงตอนดึกกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนนี่เดี๋ยวข้างหลังอะไรนะแป๊บๆอ่ะโอเคครับอ่ะยังไม่กลับนะครับยังเออกินอีกครั้งอ่ะกินเห็นเลยนะครับก็อันนี้อธิบายก่อนนะครับพอดีผมโทรคุยกับต่ายแล้วนะครับก็ขอต่อเวลาสักนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มไปนะครับแล้วก็นั่งตกเล่นกันนะครับเดี๋ยวสัก2-3 ชั่วโมงไม่น่าเกินเดี๋ยวก็กลับกันแล้วนะครับเพราะว่ายุงเยอะมากนะครับค่ำกลางคืนถ้าใครจะมายุงเยอะนะนะครับก็แต่กุ้งมันจับดีอยู่นะตอนนี้กุ้งจับดีอยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันครับว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1 ทุ่มนะครับก็เมื่อกี้มันเป็นหัวน้ำนะชั่วโมงทองก็กินกันระเบิดระเบ้อนะครับก็ได้กันหลายตัวเลยนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น้ำเริ่มแรงมากๆแล้วนะครับหายเกลี้ยงเลยไม่มีกินเลยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวลองนั่งสักพักนึงนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมมุกไว้แล้วนะครับผมได้เวลาโอเคครับผมมืดมากนะดูบรรยากาศนะมืดสุดๆอ่ะดูดิโอเคครับพยายามช่วงเวลาให้เต็มที่แล้วนะเอาเว้ยโอ้ยวีโยกวีโยกนี่วีโยกวีโยกตูดด้วยโยกตูดด้วยเป็นไงไหนดูดิไหนไหนใช่ไหมแต่รอดไม่รอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขอโทษนะครับพี่รอดไม่รอดเดี๋ยวมาดูกันนะรอดสินะชัดแจ๋วไหนไหนต้นชัยด้วยไอ้หลอดเอ้ยหลอดด้วยกางโอ้ยโหโอ้ยสุดยอดโทฟี่ไว้โทฟี่เอ้ยต้องรอดต้องรอดอย่างงี้อุ้ยตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้ยนี่เป็นไงครับนี่ดูกล้ามนี่ดูอุ้ยอย่างใหญ่อย่างใหญ่ตัวนี้ใกล้เคียง3ขีดนะครับเนี่ยประมาณ2ขีดกับ2ขีดปลายๆนะได้อยู่นะประมาณนี้โอ้ยพี่ครับอุ้ยในที่สุดเรือลำนี้ก็ไม่มีใครแห้วนะครับผมโอ้ยนะ FC ผมสุดยอดนะครับทุกคนนี่ใจสู้หมดเลยแล้วครับผมไม่เสียแรงที่พากันมานะครับผมนะโอเคครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆก็สำหรับทีมนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็มาถึงที่ตรงวัดสามลมนี่ประมาณเกือบ2 ทุ่มเลยนะล่องเรือกลับมากันค่อนข้างใช้เวลาสักนิดนึงนะผลงานเพื่อนๆก็เห็นไปแล้วนะ5 ตัวเราทำกินบนเรือนะครับแล้วเรายังมีโทฟี่ด้วยวันนี้นี่โทฟี่นี่ผลงานจากดาตั้มนะครับเกือบไม่รอดบอกเลยเกือบไม่รอดสุดยอดมากๆสุดยอดนะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6 6ทำกินไป5เป็น11แล้วก็ทำเหยื่อไปตัวนึงเป็น12ตัวนะครับผลงานสำหรับเรามากัน5คนได้กุ้ง12ตัวถือว่าโอเคนะเพราะว่าผมบอกตั้งแต่แรกแล้วสำหรับ FC ทีมนี้นะครับว่าทุกท่านเป็นมือใหม่นะครับประสบการณ์น้อยก็ถือซะว่ามานั่งเรือเที่ยวขับชมบรรยากาศอะไรต่างๆนานาแล้วก็หรือมาเรียนรู้ทักษะเทคนิควิธีการต่างๆซึ่งผมจะแนะนำให้ในเบื้องต้นอยู่แล้วด้วยก็ประมาณนึงนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวถามทีมกันดีกว่าอ่ะนะครับพี่ก้องเป็นไงครับวันนี้ประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับตกกุ้งแม่น้ำเพราะพี่ก้องไม่เคยเลยถูกไหมไม่เคยเลยครับเป็นไงบ้างก็ชิวสิวชิวสิวรอดรอดวันนี้รอดนะวันนี้รอดนะธรรมดาฮะธรรมดารอดได้หัวเชื้อของต้นลำลูกกาเนี่ยบอกเลยนะครับทุกตัวถ้าไม่ได้หัวเชื้อมันไม่กินจริงๆเลยวันนี้ต้องบอกแล้วหลุดมากกว่าได้นะจริงๆนะใช่ไหมเนาะนะครับพี่ชามเป็นไงครับวันนี้ตกกุ้งครั้งแรกเลยถูกไหมสนุกดีครับได้กี่ตัวโอ้โหสี่ตัวห้าตัวสี่หรือห้าเอาดีสี่ไม่ใช่หกเลยไม่เป็นไรก็ประสบการณ์ครั้งแรกเป็นไงบ้างก็สนุกดีไม่เคยตกไม่เคยตกมาก่อนเนาะเพิ่งจะเจอครั้งแรกนะครับเวลากุ้งมันดีดสู้นี่ก็คือสนุกนะ
นะครับผมอ่ะแล้วก็น้องทันไงครับสำหรับเราสนุกครับสนุกนะวันนี้ได้กี่ตัว2ตัวไม่แห้วไม่แห้ววันนี้เราไม่มีใครแห้วนะครับสำหรับน้าตั้มก็สุดยอดเลยโทฟี่ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นไงครับน้าตั้มวันนี้สุดครับเกือบไปเหมือนกันวันนี้มาล้างแค้นใช่ไหมเราที่เราโดนผมไปวันนี้มาล้างแค้นเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดนะครับก็โอเคนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประมาณว่าพา FC มาสนุกสนานกันนะครับทุกท่านก็มีความสุขนะครับทุกท่านมีความสุขผมก็ค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับผมก็มีความสุขเช่นกันเห็นรอยยิ้มของทุกท่านนะครับถึงแม้ว่ามันจะใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ความอดทนความพยายามค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเหมือนกันครับตกปลาทุกที่ตกกุ้งเหมือนกันนะครับมันต้องมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความพยายามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านถ้าเกิดว่าเราเป็นนักตกปลานักตกกุ้งนะครับก็ต้องเข้าใจเรื่องจุดนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับมีความสุขกันทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่อยากจะมาสนุกแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่ไต่นิดหน่อยนะครับก็จะมีเรือให้บริการนะครับ2ลำนะมีลำเล็กซึ่งคราวที่แล้วผมทำคลิปไปแล้วใครยังไม่ดูก็กลับไปดูได้นะครับวันนี้มาทดลองลำใหญ่นะครับก็ลงได้ประมาณ 5-6 คนนะแต่ผมว่า5คนเนี่ยกำลังสวยนะเรามีพื้นที่มากมายสำหรับการวางเหยื่อนะครับก็สำหรับลำเล็กนี่ค่าบริการ600บาทนะครับขับเองนะต้องบอกก่อนนะคุณต้องขับเรือเป็นด้วยนะลำใหญ่ก็ค่าบริการประมาณ800ถึง 1,000 อันนี้เดี๋ยวคุยกับเต๋อไต่เอาละกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทร Facebook ไต่นิดหน่อยเอาไว้ให้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยจบไปเท่านี้เลยแล้วกันบ๊ายบายขอบคุณครับ3 2 1แอคชั่นคว้าโย ล้มโอเคเยี่ยม